สนั่นเป็กนิวเผยข่าวดีตั้งท้องลูกคนแรกแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แต่งงานและใช้ชีวิตมาด้วยกันหลายปีแต่ก็ยังไร้วี่แววของทายาทตัวน้อยๆสำหรับเป็กปิ่นมนัสและภรรยาสาวสวยนิวณภัสสรซึ่งล่าสุดทั้งคู่ได้ออกมาประกาศข่าวดีเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่คนใหม่สมใจแล้วโดยได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าขึ้นมาบอกข่าวดีที่สุดบนยอดสูงสุดของมหานครในที่สุดเป็กนิวก็มีเบบีแล้วครับการรอคอยที่ยาวนานจนมาถึงวันที่การเปลี่ยนแปลงกำลังเริ่มต้นขึ้นเราสองคนจึงอยากบอกข่าวแห่งความสุขนี้ถึงทุกคนที่เรารักทุกคนที่ให้คำปรึกษาและคอยให้กำลังใจขอบคุณทุกคำอวยพรจากแฟนๆและพี่ๆนักข่าวที่คอยถามว่าเมื่อไรจะท้องอ่ะแม่กับคำตอบที่ทุกคนรอคอยมาแล้วอ่ะเธอจุดพุเร็วเป็กนิวขอขอบคุณทีมแพทย์จาก @gfc.bangkok หมอมิ้งมือเบาขั้นเทพพี่ป่วยนางฟ้าของน้องพี่ห้วยนักวิทย์คนสำคัญที่คัดเลือกเด็กๆให้มาเป็นเบบีของเราขอบคุณพี่โอซัพพอร์ตทุกสิ่งและเนเน่พยาบาลที่เป็นที่ปรึกษาให้แม่นิวไม่ว่าจะสงสัยอะไรถามเนได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะรวมถึงทีมแพทย์และพยาบาลทุกคนที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จในครั้งนี้ทุกคนสุดยอดมากรักมากจนต้องขึ้นมาขอบคุณบนยอดตึกอ่ะต่อจากนี้ไปเป็กนิวต้องขอกำลังใจกันต่อกับฐานะคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงนะขอขอบคุณค่ะ @gfc.bangkok #gfcbangkok #ใส่ใจในความสำเร็จต้อง GFC